بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ชีวิตของผมและพี่น้องนะครับยังได้มีลมหายใจยังได้มีเวลากับการที่จะ ประกอบอามัลอิบาดะห์เราทุกคนต้องนึกอยู่เสมอว่าเช้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ถึงตอนกลางคืนไหม และเมื่อเราจะล้มตัวนอนตอนกลางคืนก็ไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าตื่นเช้าเราจะได้ลืมตาหรือไม่ นะครับเราต้องเตรียมตัวเสมอกับการที่จะบอกว่าเรานั้นพร้อมที่จะไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ก็เป็นอีก1วันในรอบเดือนนะ ที่มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ของได้รับมอบหมายให้เป็นอิหม่ามถ้าถามว่าอยากมาทุกสัปดาห์มั้ยอยากนะแต่ไม่อยากรับปากเพราะถ้ารับแล้วเดี๋ยวมันไม่มาแล้วก็จะอะไรครับก็พยายามจะบีบบังคับตัวเองว่ายังไง1เดือนก็ขอให้ได้มา1ครั้งแล้วก็ไม่อยากจะบังคับคนที่มาร่วมรับฟังก็คือว่าต้องฟังคนเดียว เรามีหลากหลายเนี่ยมันจะทำให้เราได้เติมเต็มแล้ววิทยากรแต่ละท่านเขาก็จะมีมุมเสนอเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นแต่ละคน พูดเรื่องเดียวกันนำเสนอก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เหตุและผลก็อาจจะแตกต่างกันคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือใครผู้รับฟังวันนี้หัวข้อก็ได้คุยกับฝ่ายวิชาการก็ฮาจิมมูฮัมหมัดนะครับแล้ววันนั้นครูชะรีฟก็อยู่ด้วยบอกว่าหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมเองผมต้องยอมรับเลยนะผมยอมรับก่อนว่าเรียนในเมืองไทยไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้ในชั่วโมงเรียนนะและในหลักสูตรวิชาที่เรียนก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้แต่หะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซอฮีฮ์บุคอรีมีมันก็กลายเป็นเรื่องที่บอกว่ามันคือเรื่องที่อยู่กับเราแต่ทำไมไม่ถูกบรรจุในหลักสูตรอันนี้ถามตัวเองพอผมบอกผมเรียนมาทั้งภาษาอาหรับภาษามาลายูภาษาไทยคนกรุงเทพก็คือเรียนตั้งแต่อะไรครับฟัดดูอินก็เรียนมาลายูก็เรียนกับย่อกับพี่ชายแล้วภาษาอาหรับก็เรียนที่ปะเนาะมิฟตาห์ไปต่อที่ตูนิเซียไคโรแล้วก็มามะดีนะห์เนี่ยไปถึงบางอ้อก็คือไม่ใช่เดินทางไปถึงบางอ้อนะถึงบางอ้อก็คือว่าตอนที่เรียนปี2เหมือนกับนักศึกษาในประเทศไทยเนี่ยต้องทำเหมือนวิจัยไม่ใช่วิทยานิพนธ์นะวิจัยหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะฝึกแนวทางของการเขียนวิทยานิพนธ์เขาก็ให้เลือกเรื่องเวลาเลือกเรื่องเราก็บอกว่าเราต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดอาหรับเดี๋ยวบางทีเขาสื่อสารอะไรมาบางทีเราก็จะรู้เรื่องเข้าใจเนี่ยนะช้ากว่าเขาแล้วผมก็ไปได้เรื่องนี้แหละให้ทำวิจัยเรื่องคีซอลุนฟิตรอคีซอลุนฟิตรอแปลว่าอะไรใช่ไหมครับฟิตรอแต่หนังสือเนี่ยหลังจากที่ได้ทำแล้วไปเจอหนังสือเล่มนี้เขาไม่เขียนคีซอลุนฟิตรอเขาเขียนว่าซูนันลุนฟิตรอซูนันก็มาจากคำว่าสุนนะดังนั้นนี่คืออะไรครับเล่มเนี่ยทั้งเล่มเลยต้องบอกว่าต้องเอามาสอนเด็กอันนี้เอาสอนเด็กก่อนแต่เวลาตอนนี้ก็คือเวลาคุยกับผู้ใหญ่ก็ยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้นะใครเคยฟังเรื่องนี้บ้างแล้วคีซอลุนฟิตรอเนี่ย
เราฟังบรรยายกันมาเยอะสอนหนังสือเรียนฟังกันมาเยอะใช่ไหมล่ะเราก็บอกว่าฮะดีษนบีมีแต่ทำไมมันเขาเรียกยากปากคอกใช่ไหมสรุปสั้นๆอย่างนี้ก่อนเพื่อท่านจะได้มองภาพที่ผมจะพูดต่อไปเดี๋ยวผมจะร้อยเรียงตั้งแต่คำนิยามเลยนะแต่เรื่องที่จะพูดคำว่าคีซอลุนฟิตรอเนี่ยฮะดีษนบีมีอยู่2 ต้นหมายความว่าเหมารวมนะ เหมารวมก็คือต้นหนึ่งมีอยู่5กับอีกต้นหนึ่งมีอยู่10 5เรื่องที่จะพูดกับ10เรื่องที่จะพูด1ก็คือคีซอลุนฟิตรอที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของอะไรถ้าเอาตามหนังสือนะเอาตามเขาจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของอะไรครับอัสซีวากแปลงฟันนี่ตามหนังสือที่เขาเขียนนะ2เรื่องคีตันคีตันก็คือผู้หญิงกับผู้ชายวันนี้วาญิบต้องซุนนะเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลูกสาวเราเนี่ยวันเนี้ยซุนนะกันเปล่า3เรื่องของการปล่อยเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่ซุนนะมีเขาแต่ไม่ใช่ซุนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไว้เขายังไงที่เป็นซุนนะแล้วคนที่ไม่ไว้เลยจบเลยหนวดเราจะเห็นบางคนโกนบางคนขิบหะดีษคำเดียวกันแต่มี2ไนยะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยโกนกับตัดคนละเรื่องเลยนะนี่ของผู้ชาย4เมื่อกี้4ใช่ไหมครับเรื่องของการตัดหนวดในหนังสือบอก5ผมบนศีรษะผู้หญิงจะตัดได้ไหมผู้ชายจะไว้ยาวแค่ไหนยอมได้ไหมนะครับ6ก็คืออัลอิสติฮดาดูหรือฮัลกุลอานะขนที่อยู่ในอวัยวะเพศ7ขนที่อยู่ที่ไหนรักแร้8การตัดเล็บ9การล้างรอยพับต่างๆรอยพับก็คือข้อพับตามซอกตามข้อพับตรงหัวเข่าอ่ะนั่นคือ9แล้ว10ก็คือการอะไรครับอิสตินชักหรือมัดมอดอนเนี่ยการบ้วนปากการสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยอันเนี้ย10ข้อที่ถามว่าเราได้ยินเรื่องอาบน้ำละหมาดก็คือมีสูดน้ำมีการอะไรครับแต่เรื่องการขนรักแร้เราก็เห็นกีเราตัวกีตัววังเราทำกันมาใช่ไหมล่ะสมัยก่อนใช้แหนบใช้ขีอะไรนะขีใต้มันเหนียวแล้วก็ไปแปะแล้วก็ดึงใช่ไหมล่ะให้เส้นและสลึงนั่นสมัยก่อนถ้าใครมีโต๊ะกีโต๊ะวังที่แบบนอนแบบชายระเบียงแล้วก็อะไรนะเอาเรียกหลานมานะเราก็จะเห็นภาพแบบนั้นแต่โต๊ะกีโต๊ะวังไม่ได้เรียนเยอะแต่โต๊ะกีโต๊ะวังทำถูกต้องแบบซุนนะของนบีคือถอนแต่ซึ่งเราปัจจุบันนี้คนที่เป็นผู้ชายมีขนรักแร้วันนี้ทำไงโกนก็ถอนไม่ใช่ซุนนะนะถอนน่ะซุนนะแต่โกนไม่ใช่จะเอา2คำมารวมกันถอนก็โกนคนละเรื่องดังนั้นที่บอกว่าวันนี้ในหนังสือเขาจึงตั้งหัวข้อว่าซุนนุลฟิตรอเราจะพูดต่อไปนี้เพื่อจะปรับปรุงตัวเราเองว่าเราเนี่ยวันนี้ได้ทำซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดไหมที่ผมพูดวันนั้นว่าหนังสือเล่มเล็กที่ผมถือแล้วผมอ่านแล้วผมเอาไปบรรยายที่มัสยิดหนึ่งอะนะผมใช้เล่มนั้นแหละเล่มเล็กที่บอกว่า 1,000 ซุนนะห์ในชีวิตประจำวันอะนะผมเอาไปสอนสวดเหล่านั้นเกือบ3เดือนไล่ทีละเรื่องเลยแล้วก็ให้รู้ว่าชีวิตเราวันนี้เนี่ย1วันเนี่ยซุนนะห์มีมากเป็นพันแล้วเราน่ะได้กี่เรื่องฉะนั้นซุนนะห์ไม่ใช่บอกว่าเราทำอันนั้นทำอันนั้นคนอื่นไม่ทำเหมือนเราไม่ใช่ซุนนะห์เราต้องบอกว่าวันนี้เราขอดุอาว่าเราจะให้ได้ซุนนะห์มากที่สุดในชีวิตประจำวันและพยายามที่จะคุยกันแบบง่ายๆก็คือว่าเวทีบรรยายตามงานมัสยิดเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ผมเลี่ยงเพราะเวลาไปพูดแล้วคนฟังกินชาเสร็จก็ไปเหลือเราอยู่แล้วก็คนฟังมันไม่ต่อยอดไงพยายามที่จะเชิญชวนและรณรงค์ว่าวันเนี้ยเราอยากให้มีบรรยายเนี่ยแบบเนี้ยมัสยิดไหนก็ได้ก็คือมีประจำสัปดาห์ของคุณไปจะวันเสาร์วันอาทิตย์จะหลังมะกริบอะไรก็ได้คนฟังที่ฟังจริงๆส่วนมากนะตามงานสุราอ่ะนะเป็นพวกแม่ค้าขายของแต่ใช้เราไปขายของก็ไม่ได้ฟัง
แต่คนที่ไปงานจริงๆก็ส่วนมากเป็นงานสะสมคือกินชานี้เสร็จไปงานต่อเสร็จแล้วไปงานต่อเลยกลายเป็นว่าเรื่องบรรยายเนี่ยเราก็บรรยายตามสถานการณ์ไปแต่ถ้าจะได้ความรู้จริงๆนะเราต้องไปดูสากลเขาด้วยสากลคือโลกมุสลิมอ่ะนะเขาจัดกันในโรงแรมเขาเก็บตังค์ด้วยนะแล้วก็อะไรครับมีอาหารเลี้ยงแล้วก็บรรยายแบบเย็นๆแบบนี้แหละเย็นๆคืออากาศสบายเนี่ยนะแล้วมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้อะไรผู้ฟังผู้พูดก็ต้องไปค้นหาทำกันบ้านไงแต่ถ้าไปบางที่เนี่ยเห็นไหมล่ะบางคนบรรยายคืออะไรนะไม่ต้องเปิดหนังสือไม่ต้องอะไรเลยนะบรรยายเรื่อยไปแล้วสุดท้ายเวลาฟังลองไปเปิดคลิปกับ YouTube ย้อนดูสักอาทิตย์นึงนะหรือเดือนนึงนะอันเดิมอ่ะแหละเพราะอะไรก็คนนั้นก็พูดดังนั้นอยู่ประจำอ่ะแหละแต่เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ใช่ไหมล่ะผมจึงบอกผมไม่อยากเป็นแบบนั้นอยากพูดแล้วก็คืออะไรนะเคยเครียดในชีวิตก็คือจบมาใหม่ๆหาข้อมูลประมาณเดือนนึงแล้วผมจะมีสมุดเล่มดำของผมอ่ะแล้วผมก็ลอกใส่ลอกใส่ลอกใส่เดือนนึงกับเรื่องนั้นก็คือเรื่องการแต่งงานหน้าที่ของสามีภรรยาเดือนนึงหาหนังสือกับ10เล่มลอกใส่ในนั้นน่ะแต่เสร็จแล้วเวลาไปบรรยายปุ๊บไม่ได้คนฟังเดินกันไปเดินกันมาเลยบอกว่าถ้าสอนแบบนี้เราจะไล่แบบนี้วันนี้ก็จึงบอกว่าในฐานะที่ขออนุญาตก็คือว่ามอบหมายได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเนี่ยให้เป็นอิหม่ามมัสยิดก็อยากจะแบบพูดคุยแล้วคือออกจากนี้ไปแล้วไปปฏิบัตินะก็เริ่มอย่างนี้นะครับว่าคำว่าฟิตรอเนี่ยมันปรากฏอยู่ในกุรอานในซูเราะห์อัรรูมเนี่ยนะอายะห์ที่30ฟิตรอตัลลอฮิลลตีฟะตรอนนาสอะลัยฮาฟิตรอก็คือถ้าแปลก็คือคำว่าอะไรนะธรรมชาติแปลตามตัวเขานะในกุรอานก็แปลว่าอะไรนะธรรมชาติของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮ์เราก็กลับมาดูตรงนี้เขาเอาคำนี้มาเพื่อจะมาใช้กับเรื่องนี้ก็คือขีซอลุนฟิตรอฟิตรอก็คือเคยเห็นมนุษย์มีศีรษะอยู่ติดพื้นและมีเท้าอยู่บนข้างบนไหมเขาใช้คำว่าธรรมชาติธรรมชาติก็หมายความว่าให้มนุษย์เกิดมายังไงอาจจะมีมือขวา6นิ้วนิ้วเท้ามี6นิ้วอันนั้นเติมได้เกินได้แต่ยังไงหัวคนก็ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็ขอรักอินซานฟิอัสนิตะกูยิมอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์มาในสภาพที่อะไรสง่างามไม่ได้เดินตัวโก้งโค้งเหมือนลิงใช่ไหมล่ะหน้าตาบางคนบอกมนุษย์มาจากลิงอันนั้นอีหม่านเราไม่ใช่เมื่อเราเป็นเหมือนกับจะลิงแต่ไม่ใช่ลิงเพราะอัลลอฮ์สาบแช่งวันที่โกมประชาชาติของนบีอะไรนบีมูซาอะลัยฮิสลามไปจับปลาแล้วก็จึงถูกสาบแช่งเป็นลิงมันไม่ใช่บอกว่ามนุษย์มาจากลิงแต่มนุษย์ถูกสาปแช่งไปเป็นลิงถ้าลูกหลานเราเรียนวิทยาศาสตร์ตรงนี้ต้องสอนเขาว่าอย่าไปบอกมนุษย์มาจากลิงจะไปศูนย์วิทยาศาสตร์ไหนเขาก็จะมีภาพใช่ไหมล่ะขั้นตอนมาเป็นลิง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 ก็กลายเป็นอะไรเป็นคนต้องบอกลูกว่าไม่ใช่ถ้าลูกเราบอกว่าใช่กะลิมอเลยนะเข้ากะลิมอใหม่เลยนะนั่นคือเรื่องที่บอกว่าวันนี้ส่งลูกหลานเรียนกันน่ะไม่ได้ไปห่วงไอ้คำกล่าวปาเจราไม่ได้ห่วงอะไรอีหม่านในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวดีเลยนะอ้าวคราวนี้เมื่อฟิตรอเราก็บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันขึ้นตกทางทิศตะวันตกเนี่ยคือธรรมชาติผมสาวว่าผมเคยถามแล้วไหมที่นิ่งไม่มีกระดิกกระดิกไม่มีนิ่งใช่ไหมเคยถามไหมที่เนี่ยเคยไหมไม่เคยถ้าเราไปสัมผัสธรรมชาติเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยโลกนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่กระดิกอยู่ตลอดแล้วมันจะไปหยุดวันกิยามัตกับสิ่งหนึ่งที่มันนิ่งตลอดวันกิยามัตมันถึงจะไม่อะไรไม่นิ่งแล้วถามว่านั่นคือธรรมชาติแล้วรู้ไหมคืออะไรถ้าถามให้ตอบแบบเด็กเอาใครตอบได้ให้ตังค์อ่ะนะเด็กมันก็จะไปสารพัดเลย นาฬิกามั่งเมื่อวานยืนอ่านคุตบะเอ๊ะนาฬิกาทำไมมันสาวว่าเราพูดนานแล้วทำไมมันยังไม่45เลยวะหันไปมองก็ยัง45เอ้าลืมนาฬิกามาเอาเลยเสียงานเข้าแล้ววะเนี่ยจะทำยังไงนาฬิกาเรือนนั่นตายนะดังนั้นเขาเตบเขาพึ่งนาฬิกาอันนั้นใช่ไหมล่ะ
หันไปอีกทีก็45เอาหันมาอีกก็45เอาแล้วไม่วัดดวงแล้วต้องรีบรวบให้ได้แล้วก็อะไรนะคนมาละหมาดวันศุกร์ยังไงบ่ายโมงก็ต้องเสร็จบังเอิญลงพอดีหันไปอ้อรอดเลย5นาทีครั้งนี้ก็เหลือที่อิหม่ามแล้วอิหม่ามชายอิหม่ามก็โดนไปนะขอเตบรอดดังนั้นคุตบะห์วันศุกร์ยังไงถ้าเที่ยงครึ่งปุ๊บเริ่มยังไงบ่ายโมงสลามคนต้องเลยเดินกลับอะไรนะไปทำงานแต่ขอมาอัพนะอันนี้เป็นอิหม่ามแต่เห็นเองอ่ะเขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องพ่อแม่เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรบกพร่องฟังลูกเขามั่งบางทีเราก็เป็นผู้นำเราก็ต้องฟังมะมูมบ้างแต่ถ้าอยู่ส่วนเราต้องฟังโตเซียนะโตเซียรู้ทุกเรื่องน้ำไหนไหนไม่ไหลก๊อกพังไปพังเนี่ยนะอย่าไปทะเลาะกับโตเซียนะจะอยู่ลำบากชีวิตนะเพราะเดี๋ยวถ้าโตเซียวางยานะเดือดร้อนเลยนะสุรานะจำไว้เลยโตเซียคนเดียวเลี้ยงไว้ให้ดีนะเพราะว่าเป็นคนสำคัญอ้าวคราวนี้เราพูดถึงคำว่าธรรมชาติธรรมชาติก็คือมรรคโลกที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์ยังไงก็ต้องเดินด้วยเท้าที่บอกนิ่งไม่มีกระดิกอะไรฮะภูเขาไงท่านไปทำฮัจญ์เคยเห็นภูเขาอย่าบ้านร้อมามันย้ายที่ไหมล่ะเพียงแต่มันลดลงใช่ไหมล่ะไปเหยียบมันเยอะภูเขานักแม่นธนูที่อูฮุดน่ะย้ายไหมล่ะให้ไปรุ่นโต๊ะเรามาตอนเราไปเด็กตอนนี้อายุ70ไปอย่าบ้านรุมมะภูเขานักแม่นธนูภูเขาอูฮุดก็อยู่เหมือนเดิมและยังอยู่เหมือนเดิมภูเขาเนี่ยนิ่งไม่มีกระดิกนั่นแหละคือธรรมชาติแล้วกระดิกไม่มีนิ่งอ่ะกระดิกไม่มีนิ่งเวลาพาภรรยาพาลูกไปเที่ยวทะเลน่ะอย่าไปนั่งกินซีฟู้ดไปซื้อกินอย่างเดียวนั่งคุยแล้วเอาอากาศอย่างเดียวนั่งมองทะเลแล้วก็บอกลูกลูกนั่นดูน่ะดูคลื่นทะเลน่ะไม่มีใครกดรีโมทนะลมแรงมันก็แรงถ้าลมเบามันก็อะไรนะยังไงมันก็ไม่หยุดทะเลน่ะต้องมีคลื่นฉันใดก็ฉันนั้นมีเธอก็ต้องมีฉันใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเหมือนทะเลกับคลื่นใช่ไหมล่ะเราจะไปด้วยกันถ้าทะเลขาดคลื่นเมื่อไหร่ฉันกับเธอก็เลิกกันอย่าไปพูดนะเพราะถ้าพูดเดี๋ยวตกอย่าเลยนะนะทะเลกับคลื่นเนี่ยมันจะอยู่คู่กันเมื่ออยู่คู่กันเราไปปุ๊บเราเห็นปุ๊บเรากล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรได้บุญมหาศาลเลยนะไอ้นี่ไปทะเลไปนั่งทะเลาะกับคนเตียงข้างๆเต็นท์ข้างๆก็ได้เลยนะผ้าใบข้างๆกันนะมัวแต่จะทะเลาะกับเขาอ่ะเราไปดูยังไงที่จะบอกว่าวันนี้เราเนี่ยจะต้องให้อะไรนะไปภูเขาก็ได้ผลบุญเราไปทะเลเราก็ต้องได้ผลบุญอันนี้คือคำถามที่บอกว่าย่อผมสอนแล้วย่อบอกว่าอะไรอะไรเอ่ยนิ่งไม่มีกระดิกอะไรเอ่ยกระดิกไม่มีนิ่งจบมหาลัยตอบไม่ได้แล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับมหาลัยก็ไม่มหาลัยแต่ผมลองถามคนอาหรับตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านรักกุรอานผมไปเดินอยู่ที่ชายหาดที่อะไรนราทัศน์ที่นราธิวาสแกยกอายะห์กุรอานใส่ทีละข้อทีละข้อเลยอ๋อเรื่องนี้กระดิกไม่มีนิ่งอายะห์นี้นิ่งไม่มีกระดิกอายะห์นี้แล้วมันมีเปียกไม่มีแห้งแห้งไม่มีเปียกอีกนี่คือบทสรุปของการเรียนที่จะตกผึกว่าวันนี้เราเนี่ยยอมรับธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาอย่างธรรมชาติที่อยู่กับตัวเราก็คือยังไงก็ผู้ชายท้องไม่ได้นี่คือธรรมชาติฟิตเตอร์ผู้หญิงก็รับท้องไปเถอะแล้วก็บ่นกันทะเลาะกันใช่ไหมล่ะมึงท้องมั้งเอาไหมล่ะจะมีแต่ลูกจะมีแต่ลูกแล้วเหนื่อยนะโว้ยแล้วก็บอกว่าก็ลูกใครล่ะลูกเธอนะก็ค่อยๆปอบให้ดีนะผู้ชายนะเวลาจะมีลูกนะเวลาบอกโต๊ะกับโต๊ะกินบอกมีลูกใหม่ไหมผู้หญิงจะบอกอะไรไม่ผู้ชายก็เครียดเลยแล้วตอนแต่งงานแต่งกันเพื่ออะไรมีลูกไม่ใช่เด้อเวลามีคน2คนได้นะไม่เราก็บอกว่าของผมก็7คนเลยมั้ยล่ะเวลาจะมีคนที่8เหมือนกันไปหาแม่ใหม่ไม่บังเราบอกหาแม่ใหม่ก็เข้าทางเลยที่แต่สุดท้ายต้องบอกว่าอะไรนะหาเรื่องใครจะไปมีใหม่ก็ไปนะบอกว่าไม่ฉันไม่มีใหม่รอเธอตายก่อนแล้วค่อยมีอันนี้ยังคิดจะมีอีกเลยอ้าวไปเลยค่ะนี่ข้าวเคือจะไม่ได้กินเลยไงห้ามล้อเล่นเรื่องพวกนี้เด็ดขาด
ให้อารมณ์ดียังไงผู้หญิงอะนะข้าวเดี๋ยวจะไม่ได้กินหรือบางทีหุงแล้วไม่กดแล้วก็ถึงเวลากินข้าวข้าวไม่สุกอะนะอันนี้หยอกล้อกันนะอ้าวเสร็จแล้วมาดูคำว่าฟิตรอคุยกันยิมมูฮัมหมัดว่าตกลงผมอธิบายให้ฟังแล้วไปตั้งหัวข้อเองภาษาไทยจะแปลงอะไรก็แปลไปแกก็แปลตรงๆเลยตัดส่วนที่เกินของอวัยวะใช่ไหมล่ะใครก็บอกแล้วแต่นิ้วมันเกินมา6นิ้วต้องตัดนิ้วที่6ทิ้งไว้เราก็บอกว่าอย่าไปคิดเยอะคีซอรุ่นฟิตรอผมก็บอกถ้าแปลแบบผมอะธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มากับตัวเรามันก็ไม่เข้าใจอีกแต่ยูมูฮัมหมัดเขาสรุปเลยที่พูดให้ฟังมีเรื่องมีเล็บมีขนรักแร้มีหนวดมีเข่าอะไรประมาณเนี้ยก็มาดูว่านบีสอนยังไงแต่ในหนังสือบอกฟิตรอคืออะไรอัตตอรีกอตุลฮัสนะอัลกอดีมะวัสซุนันอัลฮะมีดะแนวทางที่เป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วเป็นแนวทางหนทางที่ดีแล้วเป็นแบบอย่างที่ได้รับการสรรเสริญของนบีแล้วสิ่งเนี้ยพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อะไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำมาตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสลามตั้งแต่วันที่ถูกแต่งตั้งแล้วคือถ้าคุณเป็นมนุษย์ยังไงก็ต้องมีหนวดถ้าคุณเป็นมนุษย์ยังไงก็ต้องมีเล็บถ้าคุณเป็นมนุษย์ยังไงก็ต้องมีการขีดอันเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่ามันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราดังนั้นตอรีกอก็คือเราบอกว่าแนวทางเสร็จแล้วเราอาจจะบอกว่าผมบอกมี5ผมบอกมี10แต่จริงๆเขาบอกซุนันฟิตรอมันไม่ได้มีแค่10แต่เราจะจับหะดีษ2ต้นเนี่ยที่บอกมี5ก็มี10เพื่อที่จะอะไรมาเป็นแนวทางของการเริ่มต้นกับการที่เริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยไปสู่การปฏิบัติและในหนังสือก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเนี่ยได้ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้นบีต่างๆอัลลอฮฺจึงกล่าวในกุรอานว่าอินนีญาอิลุกัลลินนาซีอิมามาอัลลอฮฺได้สร้างอัลลอฮฺได้บันดาลเจ้ามาก็คือนบีมาสู่ใครลินนาเพื่ออะไรอิมามามาเป็นอิหมัมอิหมัมไม่ใช่มานำละหมาดอิหมัมเพื่อลิยุกตะดาบิกะวะยัสตันนบิบิซุนนะติกเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ทำและให้คนที่เป็นมะมูมนั้นตามเอาละพูดอย่างนี้ปุ๊บบางคนก็ถึงบอกไม่พูดไงชี้ไปนิ้วหนึ่งมันแทงเข้า4นิ้วแทงกลับมา3นิ้วเลยนะเดี๋ยวเวลาจะพูดเรื่องเข่าปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยเจ็บเลยเจ็บคืออะไรซุนนะห์นบีเข่าต้องไม่ตัดยาวเท่าไหร่ปล่อยไปเลยแล้วท่านก็จะนึกในใจอ้าวพูดให้ปล่อยตัวเองยังตัดเลยบางคนก็เลยจึงไม่กล้าพูดไงอัตมุรุนันนาสบิลบิดเตือนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำเขาก็เลยเลี่ยงกันไงไม่พูดไงแต่เมื่อไม่พูดสุดท้ายก็เลยเรื่องนี้หายไปไงงั้นยอมเจ็บคนเดียวก็ได้เราจะได้ไปด้วยกันแต่บางคนบอกเอ้ยอาจารย์เคยเห็นเขาบอกว่าให้กำแล้วก็ตัดข้างล่างไอ้นี่เดี๋ยวมีพวกหัวหมอนี่เขามีบอกไว้นะกำแบบนี้แต่มันมีหัวหมอก็นี่อีกกำแบบนี้เราตัดข้างล่างใช่ไหมล่ะกับหัวหมอกำแบบนี้เราตัดข้างบนท่านจะเป็นหัวไหนเท่านั้นแหละนะอ้าวเสร็จแล้วท่านมาดูอย่างนี้ท่านพี่น้องอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาดีนุนนะซอฟะดีนุนนะซอฟะเป็นศาสนาที่มีความสะอาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะยุฮิบบุนนะซอฟะอัลลอฮ์รักความสะอาดนะแล้ววันนี้เราก็ลองมาดูสิถามว่าคีซอรุ่นฟิตรอที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันคือเรื่องความสะอาดในตัวเราปะล่ะในอวัยวะที่อยู่กับเราใช่ปะล่ะแล้วทำความสะอาดนี่เพื่ออะไรเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปใช่ปะล่ะแล้วท่านลองไปดูเรามีการอัดคลิปใช่ปะล่ะเราพูดไม่ได้เทียบไม่ได้เอาว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยที่มุสลิมเคยรุ่งเรืองในประเทศหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่ามุสลิมนี่แหละเวลาไปอยู่ในประเทศที่ปกครองอันนั้นมาเนี่ยนะทำให้คนตรงนั้นน่ะไม่ใช่สะอาดก่อนเรานะคนณประเทศนั้นเขาไม่อาบน้ำเขาไม่ชำระร่างกายแต่เวลามุสลิมไปอยู่นำอิสลามไปเผยแผ่ให้เขาเห็นอัลลอฮ์รักความสะอาดมุสลิมจึงต้องอะไรครับ1สัปดาห์วันศุกร์ยังไงก็ต้องอาบน้ำเป็นสุนัตเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องอาบน้ำอะไรครับญะนาบะห์เมื่อผู้หญิงหมดประจำเดือนก็ต้องอาบน้ำเอาว่าคนตายเนี่ยยังต้องอาบน้ำเลยนี่คือความให้ใส่ใจของอิสลามกับอะไรความสะอาดถ้าพูดกันแบบคิด
ไม่เอาเรื่องศาสนานะคนตายจะไปอาบทำไมอยู่วะก็ฝังไปก็ไปอยู่กับดินอยู่แล้วมันก็จบใช่ไหมล่ะแต่คิดใหม่ให้ตรงกันข้ามก็คือว่าอิสลามเนี่ยแม้กระทั่งคุณมารับอิสลามที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมก็ให้อาบน้ำแม้คนที่ตายไปแล้วยังให้อาบน้ำและทุกสถานะทุกบริบทก็คือที่บอกว่าจะมียันฮาบ้าไม่ว่าจะมีเฮดไม่ว่าจะมีนิฟาสหรือวันศุกร์คุณไม่อาบน้ำเลยหน้าหนาวยังไงวันศุกร์ก็ควรอาบเพราะคุณกำลังไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ที่เรียกว่าวันรวมพลแต่บังเอิญพวกเราทำเกินวันนึงอาบน้ำสามรอบเช้าก็อาบกลางวันก็อาบเย็นก็อาบคนแอฟริกามันบอกว่าไงใช่ไหมพวกคุณเนี่ยสุรุ่ยสุร่ายตายไปจะโดนสอบสวนเราอะเอาเราวะอันนี้เพื่อนนักเรียนตอนเรียนที่บรรณนามันว่าสุรุ่ยสุร่ายยังไงวะก็พวกเข้าอาทิตย์นึงอาบน้ำวันศุกร์เราว่าวันศุกร์ถ้าอาบน้ำในหอนะอันนี้ไม่ใช่เอามาดีน่ามาขายนะน้ำในห้องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแค่อะไรนะไอ้ฝักบัวใช่ไหมและไอ้ที่ยืนเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นอ่างเวลามันอาบปุ๊บมันลงไม่ทันก็จะเป็นคาบอยู่นั่นไงแล้วเวลาเราไปต่อมันนะท่านลองนึกว่าคนอาทิตย์นึงอาบน้ำนะคาบมันจะเยอะไหมกับสบู่นะแล้วบางทีน้ำลงไม่ทันแล้วมันอาบน้ำทีสมมติคนนึงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหอมันก็มีห้องน้ำไม่เยอะใช่ไหมล่ะถ้าจะอาบเราต้องอาบแต่เช้าแต่ถ้าไปอาบหลัง8โมง9โมงนะเรียบร้อยวันศุกร์ไปฮารอมไม่ทันต้องละหมาดในหอเอาเขาบอกว่าอาทิตย์นึงนบีใช้ให้อาบน้ำครั้งนึงไม่ใช่เหรอเราก็ว่าเฮ้ยแต่ที่บ้านอาบตั้งแต่เช้าเย็นเลยนะแล้วมีผู้หญิงเพิ่มรอบบ่ายใช่ไหมล่ะเขาบอกนั่นแหละตายไปสุรุ่ยสุร่ายใช้น้ำเยอะเกินความจำเป็นเราก็ว่างานเข้าเลยนะเวลาเขาถามอาบน้ำยังเวลาลูกอะแล้วเวลาเราจะดูลูกอาบน้ำยังไปอาบน้ำถ้าลูกมันรู้มันเรียนต้นนี้มันจะบอกมะซุนนะนบีอาบอาทิตย์ละครั้ง เราเล่นอาบอะไรนะอาบหมดเลยอ้าวอันนี้ก็คือถึงบอกว่าให้เราเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของอัลอิสลามเขาเรียกว่าเรียนศาสนาเรียนเรื่องหลักการให้เข้าใจมากอซิดมากอซิดคือเจตนารมณ์ของใครของอัลอิสลามเนี่ยเป้าหมายคืออิสลามคือรักความสะอาดก็รักสันติสุขอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เราคุยเรื่องความสะอาดเมื่อคุยเรื่องความสะอาดเขาบอกว่าณเวลาที่มุสลิมล่มสลายในประเทศนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมในหนังสือเขาบอกว่าถ้าเราจะฆ่าคนที่เป็นมุสลิมให้ดูว่าถ้าคนไหนมันสะอาดแสดงว่าคนนั้นแหละเป็นมุสลิมคือมุสลิมมาตายแต่เขากำลังจะบอกว่าถ้าคนที่กำลังจะตามล่าฆ่ามุสลิมเนี่ยเขาสังเกตตรงไหนการทำความสะอาดที่เรือนร่างอ่ะมันต่างจากคนอื่นดังนั้นวันนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าท่านไปอยู่กับคนอาหรับจริงๆท่านจะเห็นเลยนะเล็บแพะกับเล็บคนเหมือนกันเลยเว้ยคนที่อยู่ตามบะดาวีเบดูอินน่ะเอาไม่เชื่อลองไปละหมาดตามคนเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะนะทำไมไม่ตัดเล็บวะถ้ายืนละหมาดแล้วไปยืนมองแล้วคิดนะเดี๋ยวก็ไม่คุ้นชื่อว่ามองตอนที่เขารีดนมอูฐอ่ะแล้วลองดูนิ้วเท้าเขาสิเพราะหลักการอิสลามเนี่ยมันไปทั่วแต่บางทีมันก็ไปอะไรนะไปไม่ถึงเขาไหมแต่วันนี้พวกเราเนี่ยมาถึงแล้วแล้วเดี๋ยวก็เรามาจูนเข้าหากันถ้าตอนผมเรียนเราฟังครูสอนแล้วเราเข้าใจว่าให้ตัดเล็บทุกวันศุกร์แต่ครูนะเขาสอนว่าให้ตัดเล็บวันศุกร์แต่มันมีกรอบของมันว่าเล็บนั้นปล่อยได้สัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์สามสัปดาห์แต่ต้องไม่เกิน40วันแต่ถ้าจะเลือกวันตัดให้เป็นวันอะไรวันศุกร์แต่ตอนครูสอนเราเป็นเด็กไงให้ตัดเล็บวันศุกร์ครั้งนี้ทุกวันศุกร์ก็ตัดจนกระทั่งเล็บไม่มีจะกินเนื้อเอาไงเวลาเราไปตัดทุกศุกร์คนเขาบอกเอ้าเฮ้ยทำไมตัดเล็บทุกศุกร์เลยอ๋อครูสอนมาเขาบอกไม่ใช่ซุนนะฮ์นบีคือไม่ควรปล่อยเล็บยาวเกินอะไร40วันประเด็นเห็นในเฟซแล้วก็คนดูหนังสือเนี่ยนะเล็บตกลงเริ่มตัดนิ้วไหนก่อนคนบอกว่าจะไปเรื่องอะไรก็ตัดไปเถอะนบีบอกให้ตัดก็ตัดไปจะมาถามทำไมกันนบีมีเล็บป่ะล่ะ
ท่านนบีบอกนบีไม่ได้ตัดซอฮาบะไม่มีเล็บกันเลยแล้วก็ตกลงเนี่ยทำซุนนะห์หมดเลยตกลงตัดเล็บยังไม่รู้ตัดนิ้วไหนก่อนใช่ไหมล่ะเนี่ยเรื่องใกล้ตัวแต่อะไรนะลืมไอ้ตัวเลขผมอะลูกชายจะสนิทหน่อยไอ้ลูกสาวมันก็รักเราแหละแต่คราวนี้เวลามันโตเราก็ไม่เคยกล้ามานี่ละหมาดก็นั่งตักนับสุภานัลลอฮ์33ใช่ไหมล่ะต้องจับนิ้วมันสอนทีละนิ้วแล้วไปยังไงตอนนี้เป็นแล้วเมื่อก่อนมันทำแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไล่อย่างนี้แล้ววันนั้นนั่งดูปุ๊บมันก็ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเพราะไม่ใช่ของผมนะแบบนี้นะข้างบนลงไปนี่4นี่ขึ้นไปข้างบน4ลงมานี่4ขึ้นไปนี่4รวมเป็น16แล้วเดี๋ยวไล่มาใหม่ย้อนกลับไปแบบเนี้ยวันเวแล้วไปถึงนี่ใหม่เป็น32นิ้วโป้ง33อันนี้มันนับไปแล้วเราจับมันนับนี่เลยคือเวลาสอนปฏิบัตินะสอน2ทีเด็กก็เป็นแล้วแต่ถ้าไปนั่งสอนในห้องเรียนนะนับแบบนี้แบบนี้นะไม่เป็นเวลากอมัดกอมัดยังไงเวลาจะละหมาดละหมาดยังไงเวลาตัดเล็บผมสาวตัดเล็บลูกนะตัดมาตั้งแต่คนโตมึงมานี่กันไกลมานั่งตัดตัดเล็บวันศุกร์บางทียาวดำปื้อเลยนะบอกทำไมไม่ตัดไม่มีใครตัดให้ตัดมาตั้งกันนั่นแหละเล็กๆเอาตัดมาตัดจำไว้นะตัดนิ้วนี้ก่อนนิ้วนี้ก่อนไปนิ้วนี้นิ้วนี้สูตรผมนะตามหนังสือนะแล้วเขามีอีกวิธีหนึ่งก็แล้วแต่ฮะก็เลยว่าเล็บมันก็มีเรื่องการสอนเวลาเราสอนปุ๊บคันนี้มันรู้แล้วมันก็ตัดของมันเองได้เราเป็นพ่อรอดแล้วแต่ถ้าไปอยู่ปุ๊บย่อไม่เคยสอนเรื่องตัดเล็บไว้มะมันก็บอกเอากายไปตัดเองโตแล้วไปตัดเองจบเลยไม่ต้องอะไรรีดเสื้อก็พับเสื้อถามว่าวันนี้เป็นพ่อแม่เคยสอนลูกพับเสื้อไหมเราก็บอกเรื่องพับเสื้อก็พับเองดิผมบอกผมไม่เห็นบ้านตอนผมเด็กๆเห็นคนบ้านข้างเคียงก็สอนลูกเขาอะพับเสื้อยืดต้องพับแบบนี้พับเสื้อเชิ้ตปักแบบนี้ผมก็เลยรักจำมาเขาสอนลูกเขาแหละแต่เราแอบจำใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่มีเสื้อพับแต่เวลาโตมาเราก็อะไรนะอ๋อเวลาสอนลูกปุ๊บผ้าสโรงพับแบบนี้กางเกงพับแบบนี้มันก็จะเป็นรูปแบบมันไงแต่เราบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงสอนก็เองก็แล้วกันอาบน้ำแปรงฟันก็สอนไอ้ผู้หญิงโตแล้วไม่สอนแล้วไอ้ผู้ชายมานี่เดี๋ยวจะอาบน้ำให้สระผมด้วยแล้วคุยไปคุยมาสุดถามว่าเคยสามีภรรยามาป่ะมาเคยตัดเล็บให้ภรรยาไหมโตจะปั่นนี่จะมาตัดให้นั่นแหละเขาเรียกซุนนะห์ความโรแมนติกอะสามีตัดเล็บให้ภรรยาก็ได้ภรรยาตัดเล็บให้สามีก็ได้ไม่ว่างต่อจะปั่นนี่จะไม่ตัดไม่อายลูกมันเรียกว่าอะไรนะเราอะเรื่องที่มันอะไรนะบอกว่านบีรักภรรยานบีรีดนมแพะนบีชุนเสื้อเองนบีทำเองนบีให้ภรรยานอนหนุนตักเรื่องพวกนี้เอาไปอยู่ในวิถีชีวิตของความรักก็ได้เดี๋ยวกลับไปตัวใครตัวมันนะสูงหน้าก็ไปตัดกันเองนะเดี๋ยวบางคนบอกสามีฉันไม่มีขออภัย นะคนไม่มีก็ว่านไปอ้าวคราวนี้เขาก็จึงบอกว่าเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในเรื่องของซุนันอัลฟิตรอหรือคิซอลุนฟิตรอเนี่ยให้เราเอามากับการที่จะมานำสู่การดำเนินชีวิตแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องขอดุอากับอัลลอฮ์ดุอาเสมอก็คือว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานริสกีให้เราได้รับความรู้ขอให้เราได้รับความรู้และสู่การปฏิบัติแล้วมาปฏิบัติแล้วขอให้เรามีความอิคลาสเรียนหนังสือขอ3ข้อนะได้รับความรู้สู่การปฏิบัติและต้องไม่ลืมคำว่าอะไรอิคลาสอันนี้เป้าหมายของการเรียนการสอนนะคราวนี้มาต่อคราวนี้มาดูตามหนังสือคำว่าสุนันสุนันเป็นคำพหูพจน์มาจากคำเอกพจน์ว่าสุนนะอัสซุนนะห์คืออัสซุนนะห์ก็คืออัตตอรีกอตุฮัสนะตันก็คือแนวทางที่ดีแล้วถ้าตามรากศัพท์ใช้ได้ไหมกระทั่งกับคำว่ากอบีฮะตันที่ไม่ดีดังนั้นแนวทางที่ดีกับไม่ดีนบีจึงบอกว่าใครที่ทำแนวทางที่ดีไว้เขาจะได้รับผลบุญและผลบุญของคนที่ทำต่อจากเขาก็เหมือนกับอย่างเงี้ยถามว่า
มัสยิดเนี่ยมัตุลลอฮ์มีการเรียนสอนวันเสาร์ใครเป็นคนเริ่มคนเริ่มคือใครถ้าคนเริ่มคือคอเตบไหมหรืออิหม่ามคอเตบถ้าคอเตบเป็นคนเริ่มวันนี้คอเตบอัลลอฮ์ทำเสียไปแล้วแล้วยิมูมัดมาสานต่อคนที่มานั่งฟังมาเพราะนักวิชาการของมัสยิดทำไว้ทำตามใครตามรูปแบบคอเตบผลบุญก็จะไปถึงใครไปถึงคนนั้นด้วยเขาเรียกว่าถ้าทำอะไรดีไว้ผลบุญไปถึงเอาวันนี้ถ้าสมมติท่านไม่ได้เป็นคนที่เริ่มแต่ท่านเป็นคนที่ไปชวนมาได้หนึ่งคนแล้วก็คนที่เราชวนไปชวนอีกหนึ่งคนมาแล้วคนนั้นไปชวนคนต่อไปแล้วเวลามาปุ๊บคราวนี้ท่านนั่งอยู่เฉยๆแต่เพื่อนที่ชวนไปชวนคนอื่นมาได้อีกสามคนสามคนมานั่งฟังเขาได้ผลบุญแต่ผลบุญนั้นจะมาวิ่งเพิ่มในตัวเราไม่ต้องไปทำการค้าลูกโซ่อะไรนะที่ว่าอะไรนะหนึ่งคนต้องได้สิบสิบคนต้องได้ร้อยอ่ะนะแบบนั้นแหละผลบุญวิ่งแบบนั้นเลยแต่ตรงกันข้ามถ้าท่านเป็นคนเริ่มทำในสิ่งที่ไม่ดีสุราเขามีบรรยายเราเป็นคนพูดคำอย่าไปแล้วสมมติเอาวันนี้มีอาจารย์คนนั้นมาบรรยายอย่าไปแล้วคนนั้นไม่มาเพราะเรานะแล้วมันไปบอกคนอื่นต่อนะถ้าจะบอกบาปก็บาปต่อมาถึงเราลูกโซ่เลยนะวันนี้ชีวิตเราเนี่ยไม่รู้จะตายวันไหนผมจึงบอกพยายามพูดเตือนตัวเองเตือนพี่น้องก็คือว่าก่อนจะตายเนี่ยพยายามหาคนรับอิสลามเพราะเราสักคนหนึ่งสินั่งคุยกันเนี่ยแล้วเกิดข้อคุยไปคุยมาแล้วเดินบอกว่าบังฉันอยากรับอิสลามและเห็นบังเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่ทิ้งครอบครัวถึงเวลาก็ไปสวดมนต์อะไรประมาณเนี่ยนะผมอยากเป็นแบบบังอ่ะนั่นคืออยากเป็นมุสลิมถ้าเราพาคนรับอิสลามได้คนหนึ่งนะเรามีรางวัลชีวิตแล้วทำไมเป็นก็ไม่เป็นไรแต่เราพาคนเลิกจากความชั่วมาละหมาดได้สักคนบ้างล่ะเข้าสุราถ้าทุกคนคิดแบบนี้นะสุราเต็มไม่เต็มไม่รู้แต่ชีวิตเราตายไปคนนี้ไปบอกคนอื่นต่อผลบุญเราจะได้กินเหมือนไรนะฝากเงินในบัญชีของอัลลอฮ์เลยแต่ถ้าชีวิตเราเป็นคนที่สกัดดาวรุ่งทั้งหมดเลยนะเขาจะทำอะไรก็เรื่องศาสนาห้ามทุกเรื่องเขาจะมีงานสุราอย่าไปเขาจะสร้างอันนั้นอย่าช่วยแล้วก็ชอบอะไรนะอ๋อคนนั้นมันอย่างนั้นคนนี้มันอย่างนี้เวลาคนเดินมาขอตังค์เคยเห็นไหมที่ใส่โต๊ะมาบางทีก็โผล่หัวมาด้วยนะถ้าอยากจะให้ให้ถ้าไม่อยากให้บอกวันนี้ไม่สะดวกแล้วไม่ต้องไปบอกเนี่ยมันเอาตังค์ไปแล้วมันไปนู่นมันไปนี่เหมือนกับที่มีข่าวอยู่ไหมล่ะอยากให้ก็ให้จบแล้วมันจะไปไหนเรื่องมันแต่ถ้าไม่ให้เลยเขาบอกจะมาขอไปดูแลเด็กฮาฟิซดูแลเด็กกำพร้าอ่ะเอาไป10บาทไปกินน้ำต่อนะแล้วเดินบ้านต่อไปก็แล้วกันวันนี้ไม่มีตังค์แต่ห้ามไปพูดว่าพวกเนี้ยมืออาชีพแล้วเราจะบาปใส่ร้ายเขาเนี่ยคืออะไรซุนนะมีทั้งดีแล้วทั้งอะไรไม่ดีเอาคำเดิมนะแต่ซุนนะที่บอกว่าเป็นซุนนะที่เป็นเรื่องของอะไรครับคำนิยามคำนิยามมีแบบเขาเรียกลั่วตันกับอิสติลาฮันน่ะอิสติลาฮันก็คืออะไรสิ่งที่นบีได้ทำไว้เมื่อสิ่งที่นบีทำไว้แล้วถามว่าวันเนี้ยเราดูว่านบีน่ะทั้งรูปลักษณ์ทั้งภาพลักษณ์ทั้งพฤติกรรมทั้งแบบอย่างที่นบีมีอยู่เนี่ยเราเก็บมาทำตามหมดหรือยังเก็บทำตามหมดยังก็คือวันนี้ถึงบอกว่าเป้าหมายของคำว่าซุนนะหรือซุนันฟิตรอก็คือสิ่งที่แปลเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่านักอะไรครับนบีรอซูลซอฮาบะคนซอละได้ทำไว้ตั้งแต่รุ่นก่อนซึ่งมันเป็นการสืบสานต่อมาจนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยเราจงนำมาสู่การปฏิบัตินั่นแหละคือเป้าหมายของคำว่าซุนันอัลฟิตรออันนี้คือคำนิยามนะอ้าวเสร็จแล้วมาดูหะดีษหะดีษที่ต้นที่หนึ่งรายงานมาจากใครมันเล่ามาจากท่านอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลฟิตรอตุคอมซุนอัลฟิตรอตุคอมซุนก็คือหนึ่งในหนังสือเริ่มต้นด้วยกับคำว่าอัลคิตานุอัลคิตานุก็คืออะไรครับบ้านเราเรียกซุนะมาโซยาวีนะนะแล้วบางคนเรียกคอตันไม่คอตันนะคิตันอัลคีตานูออกเสียงคือคีตานคอควายสริต่อเต่าสารานอนหนูอะไรคีตานคีตานก็คือการขีบผู้ชายผู้ชายก็คือการขีบหนังที่หุ้มอวัยวะเพศ
ส่วนผู้หญิงคือการตัดตรงยอดปลายของมันเดี๋ยวมันจะมีบอกว่าแล้ววันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราจะหุกกลมไหนแต่ถ้าหะดีษนบีถ้าหะดีษปุ๊บเราบอกไม่ต้องคุยเรื่องทัศนะแล้วนบีบอกทำแล้ววันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าแล้วเราทำไหมนี่ล่าสุดเด็กนักเรียนลูกครูเกิดเป็นผู้หญิงแต่บังเอิญเขาเป็นคนสามจังหวัดมั้งยายเขาเครียดไปถามอาจารย์ที่ทุ่งคุมีหมอผู้หญิงไหมเราจะไปหาที่ไหนว่าลูกเรายังไม่ได้ตัดสักคนนึงแต่ลูกสาวผมไม่ได้ตัดแต่หลานสาวผมที่พระขนงตัดเราก็บอกทุ่งคุไม่เคยได้ยินเรื่องพาผู้หญิงไปตัดนะแต่สามจังหวัดเขาตัดนะแล้วก็ถามว่าทำไมเขาตัดก็บอกเป็นคิตันนบีสั่งไงอาการนี้เราจะไปโดดตามใครหรอคะเนี่ยแล้วลูกผมอาจารย์ลูกอาจารย์ยังไม่ตัดจะทำยังไงโดดไปโดดมาเลยใช่ไหมอันนี้นะเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวคุยกันสองอิสติฮาดะดูอิสติฮาดะดูเนี่ยนะถ้าอ่านตามตัวผมบอกตอนทำวิจัยหาตั้งนานจะแปลว่าอะไรว่าแปลไม่ได้ต้องไปหาคำอธิบายอิสติฮาดะดูอ๋อเขาใช้คำที่นบีพูดแต่มาใช้คำสมัยใหม่คือฮัลกุรอานนะในหะดีษต้นอื่นก็มีคือการตัดขนที่อยู่ที่อวัยวะเพศใช้คำว่าโกน3นัดฟุลอิฟตี้ก็คืออะไรครับไม่แปลว่าตัดไม่แปลว่าโกนแต่ใช้คำว่านัดฟูแปลว่าอะไรดึงหรือถอนขนรักแร้4เมื่อกี้1ไรคิตาน2อิสติฮาดะห์3นัดฟุลอิฟตี้4ตักลีมุลอัซอฟิรตัดเล็บตัดมือไหนก่อนนั่นคำถามตัดนิ้วไหนก่อนแล้วเมื่อตัดมือแล้วนิ้วเท้าตัดอันไหนก่อนข้างขวาข้างซ้ายแล้วตัดนิ้วไหนก่อนอันเนี้ยกันบ้าน5กอสชุชาริฟถ้าตัวนี้ตรงๆกอสก็คือตัดอัชชาริฟคือหนวดแต่เดี๋ยวไปเจอหะดีษต้นนึงใช้คำยะฟะภาษาอาหรับมีความหมาย2คำคือทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเกิดเด็กเกิดมาไม่มีหนวดก็คืออะไรนะโกนกับอีกอันนึงบอกอะไรยะฟะตัวนั้นมีความหมายว่าอะไรกอสคือตัดภาษาไทยใช้กำหนดคืออะไรคลิปดูนะคำหะดีษเหมือนกันแต่อีกต้นนึงใช้คำว่าอะไรโกนอีกต้นนึงใช้คำว่าอะไรตัดคราวนี้เมื่อมันตรงกันข้ามวิธีรวมเพื่อให้เป็นเอกภาพทำไงท่านก็ลองดูสิคนส่วนมากที่โคนหนวดอยู่ที่ไหนแล้วท่านจะดูว่าร่องรอยนะมันจะตกลงมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นท่านก็ต้องย้อนกลับไปว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ไหนปัจจุบันคือซาอุดีมักกะห์กับมะดีนะห์ใช่มั้ยอยู่ซาอุดีแล้วท่านก็ต้องดูสิหลังจากนบีเป็นซอฮาบะห์หลังจากซอฮาบะห์เป็นตะบีอีนคนที่อยู่ในนครมักกะห์ลูกก็ต้องเห็นพ่อเห็นใครเห็นปู่เห็นใช่มั้ยล่ะท่านเอาง่ายๆก็ดูว่าคนมาดีน่าเนี่ยเขาโกนหนวดไหมอันนี้วิธีคิดว่าแสดงว่าคนมาดีน่าเขาไม่โกนหนวดน่าจะเป็นอะไรไม่ใช่น่าจะคือน่าจะสรุปได้ว่าเป็นอะไรนะหนวดอะไม่โกนให้ขีบเพราะมีหะดีษต้นอื่นที่บอกว่าเมื่อคุณดื่มนมและนมรอยขาวมันติดที่หนวดนะให้ตัดที่มันติดนมได้แล้วนั่นแสดงว่าไม่ได้โกนแต่ถ้าคนที่โกนไม่ใช่คนในตะวันออกกลางจะเป็นอีกทวีปหนึ่งอยู่ใกล้บ้านเราดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรับไปเรียนจากตรงไหนมาถ้าเรียนจากประเทศไหนมันจะซึมซับจากตรงนั้นมาถ้าอินเดียปากีท่านลองดูอุลามะอินเดียปากีใช่ไหมล่ะส่วนมากโกนเพราะเขาใช้คำนิยามว่าอะไรโกนแต่ถ้าไปดูตะวันออกกลางท่านลองดูนักวิชาการลองไปเปิด YouTube ดูก็ได้ส่วนมากไม่โกนหนวดมีโกนกับขีบแต่เขาเนี่ยไม่มีขัดแย้งเอกฉันท์ยังไงก็ต้องปล่อยและเดี๋ยวจะหนักสุดเลยนะคนไม่มีหนวดหรือมีหนวดแล้วโกนไอ้คนมีเขาแล้วโกนคนมีเขาแล้วตัดนะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเป็นอิหม่ามนะบางมัสยิดบางประเทศนะถ้ามีคนมีเขาอยู่ไม่ได้คุยเรื่องฮาฟิซเลยนะถ้าไม่มีหนวดไม่มีเขาเพราะโกนนะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดถ้าเป็นคนนั้นเขาก็ไม่ตาม
นั่นหนักถึงขนาดนั้นวันนี้ถึงบอกว่าบ้านเราเบาความกันก็คืออะไรนะแล้วอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือมาอ่านแล้วไม่อยากสอนเลยไม่อยากแปลเพราะอะไรนะเล่นเต็มๆเลยคนโกนเข่าเนี่ยนะโดนทั้งคนพูดและคนไหนนะบางคนไงแต่วันนี้เราเห็นคนที่ไว้เข่ายาวแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรนะอันทำดุลินได้อิจฉาเขาทำได้แต่เวลาเราไปไหว้ปุ๊บบางทีเราไปทำงานก็อะไรนะก็อยู่ที่บางคนอ๋อกลัวที่ทำงานไงถ้ามันไม่ทำก็ไม่ให้ไหว้ก็ออกพูดง่ายแล้วเวลาออกใครจะเลี้ยงอัลลอฮ์เลี้ยงอ้าวจบเลยทำงานธนาคารเป็นไงมีดอกเบี้ยต้องออกมาแล้วมานอนแก่วันอยู่ที่บ้าน2คนนะทำไมถึงออกจากงานมีดอกเบี้ยแล้วก็ทำอะไรกันล่ะคะเนี่ยอัลลอฮ์เลี้ยงแล้วเดือดร้อนใครอย่าไปพูดสั้นๆแบบนั้นค่อยๆกล่อมแล้วให้เขาตั้งตัวแล้วก็ค่อยๆ คุยกันบางคนทำงานธนาคารไม่คุมมิหยาบอ๋อถ้าทำงานไม่คุมมิหยาบจะทำแต่เวลากลับบ้านมาก็คุมนะแต่เวลาเขาไปอยู่ในที่ทำงานเขาไม่คุมนะมันก็ค่อยๆ คุยกันมาล่ะทุกอาชีพเนี่ยมันเราก็บอกว่าเรื่องดอกเบี้ยอันนั้นเรื่องนึงผมไม่ไปแตะนะแต่ประมาณว่าอย่าไปใช้ใครแบบอะไรนะออกแล้วแบบสุดๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้5เอาแค่5เรื่องก่อนนะไม่เอา10เอาเรื่องอะไรก่อนขี้ตันก่อนไหมฮะหรือจะแปรงฟันก่อนแปรงฟันมันอยู่ใน10เอาขี้ตันก่อนขี้ตันก่อนใช่ไหมขี้ตันคืออะไรขี้ตันตามคำนิยามเลยนะอัลคีตานุอิสติลาฮันกอดอุลกอลาฟาติอัลลาตีตุกอดตีอัลฮาชาฟาตามินารรจุลีวกอดอูบาดิลจิลเลติอัลลาตีฟีอาลาฟัดจิลมารอาตีคำนิยามมันก็คือตรงๆว่าการตัดขออนุญาตนะการตัดหนังหุ้มอวัยวะเพศของผู้ชายอะให้มันเปิดแล้วผู้หญิงก็คือการตัดบางส่วนที่เป็นของอะไรของข้างบนอะเพื่อที่จะอะไรนะให้พ้นกับคำว่าขีตันดังนั้นในคำนิยามมีทั้งผู้หญิงและมีทั้งอะไรผู้ชายในหนังสือฟิกของอิหม่ามนะวาวีบอกว่าอันวายิบฟีขีตันนิรอจุลีวายิบผู้ชายที่ตัดต้องตัดแบบเมื่อสักครู่ที่กล่าวส่วนของใครของผู้หญิงก็ต้องตัดในสิ่งที่เป็นอะไรนะที่อยู่ข้างบนอันนี้ทัศนะแต่สุดท้ายวันนี้เราบอกว่าแล้วเรายังไม่เคยตัดเลยผู้หญิงก็จึงมาเลื่อนกระโดดมาจากคำสอนของนบีคีตันกลายมาเป็นทัศนะของอุลามะ3กลุ่มแบบนี้กลุ่มที่1ก็คือมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีทัศนะของท่านอิหม่ามซุฮานูนของมัซฮับมาลิกีและก็รายงานหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอะไรนะว่ายิบทั้งผู้หญิงและผู้ชายอันนี้ทัศนะที่1 3มัซฮับแต่ไม่ใช่เอกฉันท์ของมัซฮับทัศนะที่2บอกว่าอันนี้แหละที่เวลามันหนักปุ๊บเราก็โดดมันที่2เฉยเลยเป็นซุนนะซุนนะในวิชาฟิกหมายความว่าทำได้บุญไม่ทำไม่เกิดโทษแต่ถ้าซุนนะในชีวิตของนบีคืออะไรแบบอย่างที่ดีที่มุสลิมผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติตามดังนั้นเวลามาแปลนี้ปุ๊บซุนนะทำไม่ได้บุญไม่ทำไม่ได้บุญเราก็แปลสั้นๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้จึงเป็นที่มาว่าคีตันบางมัซฮับและยังมีอยู่ในประเทศไทยนะบางคนนะแต่งงานไปเพิ่งรู้ว่าเอาสามีฉันยังไม่ได้สุนัตมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะถือว่าเป็นสุนัตแต่เวลามัวแต่ไปห่วงมุสลิมใหม่นะก่อนเข้ากะลิมอต้องไปตัดไอ้มุสลิมเดิมมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะเพื่อนผมนั่นบอกมันยังไม่ได้ตัดเลยนะเพราะอะไรเขาไม่ได้ตามอันนี้เขาไปตามเขาใช้คำว่ามัซฮับและก็ส่วนหนึ่งของมัซฮับอิหม่ามชาฟีทัศนะที่2ของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันคือฮัมบาลีถือว่าเป็นสุนัตพวกเราก็เริ่มจะอะไรนะอ๋อวันนี้เราตามอันนี้เฉยแต่คนทางใต้เขาบอกว่าอะไรนะไม่ได้ยังไงก็ต้องตัดเราก็บอกที่กรุงเทพปัญหาหมอไม่ได้เราไปหาหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลจะรู้เรื่องกับเราไหมล่ะมันมีขั้นตอนของมันนะ3อันเนี้ยเบาหน่อยมัซฮับอิหม่ามชาฟีจึงอยู่3ทัศนะเลยวาญิบสำหรับผู้ชายแต่เป็นซุนนะสำหรับผู้หญิงรอดวันนี้ที่บอกวันเนี้ยเราจะยึดแน่นะยึดหะดีษนบีแน่นะเอานบีอย่างเดียวไม่เอาอุลามะแน่นะกลับไปตัด
เราจะทำไงต่อไปคันนี้ที่ไม่ได้ตัดอ้าวแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราดู3ทัศนะ1วาญิบทั้งชายหญิง2เป็นสุนัตทั้งชายหญิง3วาญิบสำหรับผู้ชายแต่เป็นสุนนะสำหรับอะไรผู้หญิงเพราะนบีไม่ได้แยกผู้ชายกับผู้หญิงนบีพูดรวมๆว่าอะไรนะคีตันนั่นเป็นอะไรส่วนหนึ่งของคีซอรุ่นฟิตรอและในหะดีษนบีพูดอย่างนี้ว่าอีซันตะกออัลคีตานานี่ก็คือหมายความว่าจะบอกว่าสามีภรรยาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะต้องอาบน้ำยกหะดีษใหญ่นบีไม่พูดว่าผู้ชายผู้หญิงสามีภรรยานบีพูดว่าเมื่อคีตันผู้ชายกับคีตันผู้หญิงมันเจอกันต้องอาบน้ำนักวิชาการเขาจึงบอกว่าเนี่ยคำพูดของนบีก็จึงไปสำทับกำกับว่าคีตันนั้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายต้องอะไรต้องตัดก็ผู้หญิงก็ไปเรียนวิธีตัดมาก็แล้วกันนะต่อไปจะได้ตัดเด็กผู้หญิงต่อไปนะถ้าใครจะตัดนะแต่ถ้าใครยึดทัศนะนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เรื่องของอะไรแล้วทำไมถึงต้องตัดผู้ชายเราก็รู้กันอยู่แล้วอันนี้ขออนุญาตเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะผู้ชายเนี่ยเขาจึงมีทัศนะที่ค่อนข้างจะบางกลุ่มนะเขาเครียดเลยนะเด็กที่ยังไม่สุนะเราพูดภาษาแบบบ้านเราเด็กที่ยังไม่สุนะเนี่ยนะเวลาเราละหมาดลูกชายเรายังไม่สุนะเนี่ยนะบางกลุ่มนะถ้าลูกมาจับตัวเราเขาบอกเราเสียน้ำละหมาดเพราะมีนายิสมาเกาะเห็นไหมเพราะเป้าหมายของการที่ตัดตรงนั้นคือเรื่องของความสะอาดตามเป้าหมายเดิมแต่คราวนี้เราก็บอกว่ามันยังอยู่ในที่ตรงนั้นมันยังไม่ได้เปิดเราก็จึงมีทัศนะที่สองว่าไม่เป็นนายิสละหมาดซอแต่มีกลุ่มนึงบอกว่าอะไรเป็นนายิสเด็กที่ยังไม่สุนะมาโดนเราละหมาดเสียนะท่านต้องเข้าใจบริบทในปัจจุบันนะแต่ของผมเดินอันนี้ท่านระวังอันนี้ด้วยถ้าสมมติกำลังละหมาดอยู่ลูกสามขวบยังไม่ได้สุนะโอลิงบอกว่าอย่าโดนย้อมมึงละหมาดอยู่ท่านกำลังสร้างจิตวิทยาเชิงลึกให้ลูกว่าถ้าพ่อละหมาดอย่าไปเกาะและอย่าเข้าใกล้แล้วลูกหลานเราวันนี้เลยจึงไม่ละหมาดไงเพราะแม่มันไล่แต่ตอนจะไปละหมาดก็ย่อมันไงแล้วจะพามาสู่เถาก็อะไรนะอย่าพามันไปเพราะยังไม่สุนะประเด็นก็คือระยะเวลาของการสุนะเขาให้สุนะตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เกิดได้7วันเราก็สงสารลูกหลานอีกอะไรแค่จะโกนผมก็ยังเครียดเลยนะหัวจะถลอกไหมเลือดจะไหลไหมเขาให้สุนัตตั้งแต่อะไรครับสุนัตเนี่ยนะให้สุนัตตัดตั้งแต่วันใดวันเกิดเลยไหวไหมถ้าไม่ได้วันเกิดเอาวันที่7พร้อมกับอากิกอเลยถ้าไม่ได้เอาวันที่40ถ้าไม่ได้40ให้ตอนที่เขาอยู่ในช่วงที่เป็นเด็กและอายุประมาณ7ขวบแต่ไม่ควรเกิน10ขวบแล้ววันนี้ถามว่าเหตุผลเขามีเหตุและผลฮิกมาในศาสนาเนี่ยมีฮิกมาของเขาฮิกมาของเขาก็คือว่าทำไมถึงตัดวันเกิดทำไมถึงตัดวันที่7เด็กไม่ดิ้นและเด็กไม่มีเลือดมันก็ตัดง่ายแต่ท่านต้องดูองค์ประกอบว่ามันได้หรือไม่ได้ดังนั้นถ้าตัดกับหมอโรงพยาบาลแบบหนึ่งถ้าตัดกับหมอเราที่สุนัขชาวบ้านนะแบบหนึ่งแล้วก็ดูด้วยมันจะส่งผลต่อในอนาคตไหมกับการใช้ไฟช็อตน่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้มีไฟฟ้าจี้เส้นหมดเลยนะเวลาเชือดไอ้เวลาตัดปุ๊บเราก็ภูมิใจลูกเราเลือดไม่ไหลแต่หารู้ไหมว่ามันกำลังจี้เส้นตรงนั้นน่ะลูกเราโตไปจะตายไปไหนเส้นนั้นน่ะเวลาแต่งไปแล้วถึงไม่มีลูกเวลาแต่งไปแล้วอ่อนแอนั่นน่ะสาเหตุตรงไหนดูด้วยผมไม่ได้เป็นหมอนะแต่ผมบอกว่าก็คิดแบบชาวบ้านของมันอยู่ดีๆไปจี้ไฟมันช็อตงั้นแหละก็ตัดแบบเดิมฉีดยาชาแล้วก็อะไรนะตัดถังออกเจ็บหน่อยเลือดไหลมันก็เป็นธรรมชาติดีกว่าสมัยก่อนใช้ต้นกล้วยอาบน้ำแช่น้ำแล้วก็อะไรนะครึ่งวันแล้วก็เพื่ออะไรเลือดจะได้ไม่ไหลใช่มั้ยรุ่นครูแบบนั้นใช่มั้ยล่ะเราก็บอกว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้นบีมาทำเป็นแบบอย่างนบีมาสอนเราแล้วเนี่ยถ้าวันที่7เราก็บอกว่าเอาแค่โกนผมก่อนไหมก็แล้วแต่ครั้งนี้เวลาโตมาปุ๊บยิ่งเป็นห่วงเลยสิ2ขวบก็ยัง3ขวบก็ยัง5ขวบก็ยังเราก็จึงบอกว่า
นี่แหละคือสิ่งที่อะไรแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาในสภาพที่เป็นมักตูนั้นสุนะมาแล้วฉะนั้นนบีมุฮัมมัดจึงไม่ได้สุนะเหมือนเรานะครับแล้วก็นบีก็จึงอะไรเป็นแบบอย่างแล้วแล้วนบีก็ทำกับใครนบีได้คอตันทำสุนะกับหลานฮัสซันกับอุเซนในวันที่7แล้วก็นบีอิบรอฮีมได้ทำการสุนะลูกชายนบีอิสฮากตอนที่อายุ7วันเหมือนกันดังนั้นแบบอย่างก็คือตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ของนบีอิบรอฮีมตั้งแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสุนะตั้งแต่วันที่ไหนวันที่7วันที่7อ่ะวันที่7จึงทำอะไรทำอักิกอด้วยตั้งชื่อด้วยทำสุนะด้วยแล้ววันนี้ถามว่าเราจะสุนะวันไหนก็ต้องบอกพูดไปพูดมาลูกผมก็อะไรนะยังเลยจะหาหมอโควิดแล้วก็โควิดใช่ไหมล่ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเวลาหาหมอถามถ้าช็อตไม่ไปแต่ถ้าฉีดยาไปอันนั้นไปหาหมอมาที่บ้านเราก็ว่ากันไปนะครับแล้วมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้ถ้าท่านบ้านเราผมขออนุญาตใช้คำว่าบ้านเรานะบางคนเนี่ยไม่ได้สุนะโตแล้วประเด็นก็คือเขาตั้งคำถามว่าถ้าอาเกนบาเล็กแล้วมีโตแล้วสติปัญญาแล้วถามว่ายังไม่ได้สุนะละหมาดจะซอไหมแล้วเขาไปเรื่องนู้นเลยนะในวิชาฟิกนะในวิชากฎหมายนะแล้วอะไรครับประเด็นมันก็คือว่าถ้าคุณโตแล้วแล้วคุณไม่สุนะเชคอิบนุตัยมียะห์รอฮิมุลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในหนังสืออย่างนี้ว่าถ้าเขาเป็นคนที่กลัวแล้วเคยเห็นอะไรแล้วมันเหมือนถ้าตัวเองจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการทำสุนะเนี่ยนะแล้วมันถึงอาจจะช็อกถึงอาจจะตายได้เนี่ยนะอันนั้นอนุโลมให้คือยังไม่ต้องทำแต่คุณต้องรักษาความสะอาดด้วยกับตัวเองกับตัดไปเลยดีกว่าเปล่าล่ะกับการที่จะไปอะไรนะต้องทำความสะอาดวันสองวันปิ้นมาดูน่ะอันนั้นคือเรื่องอะไรที่ไม่ควรฉะนั้นเขาจึงบอกว่าละหมาดจะซ้อมไหมในคำตอบบอกว่าถ้ากลัวมันจะเป็นอันตรายก็ปล่อยได้แต่ถ้าไม่กลัวยังไงก็ต้องตัดอันนี้หนึ่งสองสังคมบ้านเราก็จะมีบอกว่าแล้วคนที่ยังไม่สุนะเชือดไก่เชือดแพะเชือดเนื้อกุรบันกินได้ไหมเข้าไปแบบนั้นแล้วนะฉะนั้นบอกว่าสังคมคือถ้าเรามีลูกมีหลานก็เลยนะทำให้เขาเบ็ดเสร็จไปจบง่ายกว่านะอันนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าจัดงานเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ เวลาสุนะได้ไหมอันนี้วะลีมะห์ลิลคิตานเนี่ยแล้วเมื่อเขาจัดวะลีมะห์แล้วก็ดะวะห์เชิญเราไปร่วมเนี่ยไปได้ไหมในหนังสือบอกว่าวัสซุนนะตุฟีคิตานิซะกะรีอิซฮารุฮูถ้ามีการทำสุนะผู้ชายให้ทำแบบเปิดเผยแต่ถ้าทำสุนะผู้หญิงให้ทำในที่ลับไม่ให้ใครรู้ตกลงก็คือต้องทำทั้งผู้ชายและทั้งอะไรทั้งผู้หญิงบ้านเราก็จึงอะไรนะสมัยก่อนสมัยผมนะนุ่งผ้าขาวม้าขี่คอพี่ชายสมัยก่อนนะจะมีนาเสพนะตีกองเพื่อร้องจะได้ไม่ได้ยินแค่นั้นแหละเหตุผลคืออะไรนะมันร้องแน่ๆอยู่แล้วตีกองให้ดังหมอว่าไปไอ้ข้างล่างไม่ได้ยินประเด็นคืออย่าให้พวกแม่มันได้ยินเดี๋ยวแม่มันมาแล้วมาตัดไม่เสร็จเขาจึงให้ผู้ชายขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็อะไรนะตีไปเลยนาเสพเล่นไปเลยเล่นให้ดังดังเพื่อไอ้ข้างล่างผู้หญิงไม่ได้ยินแล้วก็หมอก็ใช้วิธีหลอกไปหลอกมานะเจ็บไม่อะไรไม่ก็เสร็จแล้วฉีดยาแป๊บเดียวอ้าวเสร็จแล้วไอ้เสียวเวฟคือไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างถัดไปไงกูแหละยังบอกว่าเขาก็จึงมีอะไรนะสมัยก่อนนะถ้ารุ่นผมไม่ทันรุ่นก่อนผมคือบ้านผมพระขนงยังมีม้าขี่ม้ามาแล้วก็อะไรประมาณเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเขาเชิญเราไปร่วมงานสุนะนะวาญิบต้องไปนะเหมือนวาญิบไปงานแต่งงานเลยนะแต่งานนั้นต้องไม่มีอะไรที่ผิดหลักการนะก็ว่ากันไปแล้วถามว่าอะไรผิดหลักการเพียบเลยก็ว่ากันไปนะเอาหลักการที่มันผิดกับหลักการอ่ะก็ทำยังไงก็ได้เราจะไปก่อนจะไปที่หลังเพื่อให้อะไรนะกำลังใจเด็กถ้าเราไปงานสุนะเราก็อะไรครับซื้อของเล่นเอาตังค์ไปให้เพื่อจะให้เด็กรู้ว่าเขาได้ทำในสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์สั่งแล้วเมื่อเขาตัดสุนะเสร็จ
คนที่เป็นพ่อแม่ชอบหลอกเด็กชอบหลอกเด็กนะเดี๋ยวสุนะย่อจะซื้อรถมอไซค์ให้ซื้อรถจักรยานให้เวลาสุนะเสร็จทำไงวันนั้นกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละท่านโกหกลูกถ้าลูกไม่ให้อภัยท่านบาปนะเราตกลงลูกต้องให้อภัยด้วยนะก็ท่านไปสัญญากับลูกมุสลิมต้องไม่โกหกกับลูกก็เต็มๆเลยนะที่ผมบอกเคยบอกกับลูกว่าถ้าบวชครบ30วันไม่ขาดจะซื้อจักรยานให้ที่ว่าแหละท่านลองย้อนกลับไปลูกผมตอนนั้นมา10กว่าขวบตอนนี้20จักรยานกำลังมาใหม่ๆเลยใช่ไหมนะมันไปนู่นแหละอะไรเขาเรียกฟิตเกียร์อะไรที่ถอยหลังไม่ได้นะเอารอจับจักรยานแล้วน้ำตาจะไหลคันแล้วเท่าไหร่เท่าแก่ 8,000 เอารอเงินเดือนแทบหมดเลยนะซื้อมากลับมาบอกมะมันว่าต้องโกหกมะมันยอมโกหกเมียไม่บาปไปกับลูกนะ 8,000 วันมาก็อ๋อ 2,000 แพง 2,000 ยังว่าแพงกูจ่ายไปตั้ง 8,000 เราก็เลยบอกว่านบีเนี่ยรู้นะโกหกเมียไม่บาปอ่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยเรื่องเยอะเหมือนกันนะเวลาไปซื้อของปุ๊บเท่าไหร่บ้างอย่าไปถามเลยบางทีซื้อแล้วผู้หญิงชอบดูอะไรนะใบเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวก่อนยืนอยู่คนเดียวเดี๋ยวฉันออกไปก่อนเพราะรู้แน่เดี๋ยวเขาหาจนเจออ๋อไอ้นี่ซื้อมาชิ้นเดียวทำไมมี2ชิ้นนี่เกินเอาตังค์คืนมาเลยโอ้ผู้หญิงเขาละเอียดถึงขนาดนั้นเลยนะเราบอกว่าเราซื้อแล้วบางทีจ่ายไป1,000เราซื้อ200นะมันต้องทอน800เขาทอนมา700หยิบดูเห็นเขานับ700ผมนะไม่กล้าทวงอ่ะรู้ว่ามันไม่ครบอ่ะเดินกลับมาแล้วก็ไปให้พ้นร้านก่อนแล้วก็บอกแฟนว่าเมื่อกี้ซื้อ200แต่มันทอน700อ้าวแล้วไม่บอกไม่กล้าดีนะก็เนี่ยทำบุญไปถ้าเขาลืมก็แสดงอัลลอฮ์ยังให้อภัยแต่ถ้าเขาเจตนาก็ขอดุอาอัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์ให้เขาเออถ้ามีคนแบบบังนี่ก็น่าจะดีในโลกเนี่ยนะบอกว่าแต่อย่าบ่อยเยอะแล้วกันนะใช่ไหมล่ะเพราะจะเป็นคนแบบนี้นะครับอันนี้เรื่องคิตันไม่กล้าพูดเยอะเอาแค่นี้อาคันนี้มาเรื่องเขาไอ้ที่นี่ไม่มีนาฬิกาใช่ไหมฮะ7นาทีไม่ได้ตัดเล็บเอาแปรงฟันหรือเอาเข่าเอาเข่าฮะตัดเล็บอาทิตย์หน้าก็ไม่มาที่ถ้าผมมาจะเอาแปรงฟันหรือจะเอาเข่าเอาเข่าภาษาอาหรับใช้คำว่าเอะฟ้ามันต่างกันนิดเดียวเอะตัวอินแต่ถ้าหนวดเอะฮาเล็กเอะฟ้าอัลเลฮยะกับเอะฟ้าอัชชาริบดังนั้นเอะฟ้าคือการปล่อยเขาแปลตามตัวเลยความหมายเอะฟ้าคืออัตตักกูวัตตักซีรูวะอาดามุลอัคริมินฮาปล่อยไปเลยไว้ให้เยอะไม่เอาออกสักเส้นเดียวจบคนพูดก็โดนแล้วเราก็จะไปด้วยกันแบบอะไรนะอัลลอฮ์รู้เจตนาใครเจตนามันไงเคยไว้แล้วตอนเรียนที่มะดีนะห์เขาห้ามตัดไว้แล้วมันยาแบบนี้เป็นปะบุญจีนไงผมไม่มีข้างๆไงเขาผมมันไม่มีข้างๆแล้วท่านนึกภาพออกใช่ไหมล่ะลองไว้ดูว่ามันจะสวยทรงไหนมันก็ยาวมาเป็นปะบุญจีนแบบไอ้สฟิงค์พีระมิดอะยาวมาอย่างนี้มองดูกระจกเราก็พยายามทำให้มันพองจะได้เป็นใหญ่หน่อยไงบางคนก็ว่าไม่ผูกหนังเลยล่ะคือทรงใครทรงมันนะแต่อัลลอฮ์ให้มาเป็นฟิตรอแล้วเมื่อเป็นผู้ชายต้องมีเขาเนี่ยเราต้องปล่อยมันถ้าจะเอาสุนนะฉะนั้นถ้าไว้อย่างนี้เอาละฉันไม่ได้สุนนะแบบที่นบีบอกแต่ชีวิตผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโกนเขาตั้งแต่อายุ14 15เริ่มมีก็เลยนะไว้ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็โดนพูดตลอดมึงจะแก่ไปไหนวะสมัยก่อนจะพูดวันนั้นใช่ไหมล่ะแต่เวลาที่ประทับใจแล้วก็ไม่โกนคือมันจะพูดคนแขกสมัยก่อนคนแขกคือคนไว้อะไรไว้เขาคนอื่นเขาไม่ไว้ก็ไว้มาแบบนั้นเรื่อยมามีอยู่ทีงไปตัดผมแล้วหลับมึงมันโกนอ้าวเขาหายไปไหนวะตอนอายุ17 18มึงตั้งกันนั่นตัดผมจะไม่หลับแล้วก็บอกห้ามโกนบอกไม่ต้องแต่งอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปแล้วเวลาเรามาอยู่ในโรงเรียนเราก็จึงบอกว่า
เหตุผลหนึ่งเราหาตัวเองให้เจอก่อนว่าทำไมถึงไว้เขาเพื่อจะแยกผู้ชายกับผู้หญิงคนมีเขาคือผู้ชายแน่แน่ถ้าคนมีเขาแล้วไปโกนเขาก็เดี๋ยวจะโดนมองอะไรนะไอ้นั่นหรือเปล่านี่หรือเปล่างั้นโอเคเรารอดสองไว้เขาก็คือเดินไปไหนมาไหนเขาก็จะมองว่ามุสลิมแน่เลยเอางั้นทำดุลิลแล้วเป็นเครื่องหมายก็อยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ไว้เขาก็เป็นมุสลิมได้เราบอกว่าไม่งั้นมาคุยหลักการใหม่มันเป็นสุนนะนะดังนั้นผู้ชายบางคนอยากจะไว้ไปเจอแต่งงานผู้หญิงประกาศเลยนะถ้าแต่งงานกับฉันต้องโกนเขาผู้หญิงผู้ชายเครียดเลยนะผู้หญิงประกาศเลยไงถ้าแต่งงานกับฉันต้องอะไรโกนเขานะเราก็ว่ามีอย่างนี้ด้วยเคยเจอแล้วผู้ชายนักเรียนมันบอกว่าครูว่าที่เมียมันบอกว่าต้องโกนเขาทำไงไปขอกันเลยใช่ไหมล่ะขอแล้วเองก็แต่งไปก่อนแล้วก็อยู่ๆไปถ้าเองทำดีและเองก็ค่อยสอนศาสนาถ้าอัลลอฮฺฮิดายะห์เขาก็เข้าใจครูแต่สาวมันจะเข้าใจยากแล้วถ้าเข้าใจยากมันจะอยู่กับมันตั้งแต่ต้นไงล่ะอย่าไปอยู่กับทะเลาะกันเองนะผมอ่ะบอกว่าขอดุอากันแล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะมันขอไปแล้วแต่ผมเนี่ยตอนจบป.โทเวลาถ่ายรูปเรียนป.โทถ่ายรูปเรียนป.เอกห้ามรูปมีเขาอันนั้นไม่เรียนว่าอาจารย์ร้านมันทำได้เอาทำได้ทำเรียนเวลาวันรับปริญญาก็ว่าอาจารย์ไม่ไปอ๋อระเบียบมันบอกว่ารับปริญญาห้ามไว้เขางั้นกูไม่ไปบางคนบอกว่าเอามีงี้ด้วยมีไปดูดิเราก็ไม่ไปแล้วในเรียนป.เอกจบเขาจะรับอาจารย์สาวว่าเขาไม่ให้ไว้เขานะงั้นไม่รับแล้วเราเรียนมาทำไมกูไม่ได้เรียนเอาใบไม่ได้เรียนเอารูปเอาแล้วถ่ายรูปไปถ่ายเอาก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายที่มหาลัยวันไปรับไม่รับวันแต่งงานบางคนบอกว่าอะไรนะโกนหน่อยไหมจะได้ดูหนุ่มเขาบอกว่าบางคนบอกคนสูบบุหรี่เนี่ยถ้าให้เลือกบุหรี่ก็เมียเขายังเลือกบุหรี่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยพูดแบบล้อเล่นถ้าให้เลือกเมียก็เลือกเขาผมเลือกเขาเออแล้วเดี๋ยวจะดูมึงจะไม่โกนเขาผมก็เลยบอกเด็กนักเรียนว่าถ้าเธอเห็นครูโกนเขาวันไหนเนี่ยแสดงว่าคืนครูไปเที่ยวในที่ไม่ดีมาเพราะเรามีเขาปุ๊บเราจะไม่กล้าเดินไปสถานบันเทิงไงเพราะเขามันจะบังคับตัวเราว่าส่องกระจกปุ๊บเองเป็นนักเรียนศาสนานะอะไรประมาณเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้เวลาส่งกระจกตกใจเลยขาวแล้วเราก็ว่าทำไมมันขาวเยอะจังแต่ขอดุอาว่าอยากมีผมขาวกับเขาขาวแต่ห้ามยอมทำไมถึงอยากมีเขาขาวเพื่อจะบอกตัวเองว่าแก่แล้วนะมีเขาก็คือแก่แล้วแล้วเมื่อขาวปุ๊บอายุเยอะแล้วนะแล้วก็เราก็จะได้กอบกวยความดีไงอ้าวคราวนี้ฮุกกลมของการไว้เขาเวลาเราพูดคันมยามเสร็จเรามาพูดฮุกกลมฮุกกลมก็คือฟัรดุนวาญิบุนอะลากุลลิมุสลิมินซะกะรินบาลิกินอากิลินเป็นฟัรดูด้วยแล้วเป็นวาญิบด้วยนี่คนพูดก็โดนแต่ต้องพูดเพราะถ้าพูดแล้วคนเอาไปทำห้ามมาย้อนชี้แบบนี้นะเอาวันนั้นสอนให้ไว้แล้วทำไมตัวเองไม่ไว้ถ้าพร้อมก็ไว้ก่อนแต่อย่าไปตัดสินคนที่เขาไม่ไว้อย่าไปตัดสินคนที่เขาตัดเราทำได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไปคนเดียวก่อนนะแต่ถ้าไม่พูดเลยเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละสังคมเขาก็เริ่มหายไปไงนะครับอันนี้คือเรื่องฮุกกลมแล้วก็อะไรครับหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยนักวิชาการเขายกจากที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูสิ่งที่รอซูลนำมาเนี่ยจงยึดมันว่ามานะฮะกุมอันหูฟันตะหูสิ่งที่นบีห้ามจงออกห่างใช่ปะล่ะแล้วเขาเนี่ยนบีใช้ด้วยนบีห้ามงั้นใครที่มีสามีไม่ไว้ก็กลับไปคุยกันดีๆนะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อผมนะแทนที่จะโมโหน้อยก็โมโหเยอะเลยสุกหน้าเสาหน้าไม่ต้องไปสุราวันนี้ไม่ต้องไปเราไว้ให้ยึดมั่นว่าอะไรนะตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เป็นทั้งสุนนะที่เป็นอะไรคำพูดเป็นทั้งสุนนะที่เป็นอะไรการกระทำผมอ่านอะดีษตัวนี้แล้วผมก็นั่งยิ้มอยู่ว่านบีเข้าใจตอบจังเลยมีคนหนึ่งเนี่ยเขาถามกับท่านคอบบาบก็คือซอฮาบะห์ถามกับท่านคอบบาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุม
รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานในละหมาดซูรีกับอัสรีมั้ยถามทำไมเสร็จแล้วคอบแบบซึ่งเป็นซอฮาบีก็บอกว่านะอัมอ่านแล้วรู้ได้ไงมินไอนะอะลิมตะรู้ได้ไงเขาก็บอกก็ล่ะบิติรอบิลิฮยาติฮีดูเขามันกระดิกเวลาอ่านอ่ะไม่ไรหรอกมันก็อะไรนะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไงนั่นหมายความว่าละหมาดซูรีที่ให้อ่านค่อยนบีก็อ่านเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานแต่ตรงนี้เราจะเอาว่าแสดงว่านบีมีอะไรมีเขาแล้วถ้าไม่มีเขาเลยจะทำไงบอกฉันไม่ได้ไปอิหม่ามถ้าพูดกันง่ายๆคือคนที่จะเป็นอิหม่ามต้องอะไรนะยังไงก็ต้องไว้เขาก่อนนะครับอ่ะแล้วทัศนะของอุลามะในเรื่องของการใดฮารอมกับการโกนเขาอิตตะฟะกอนมาซาฮิบอัลอัรบะอันนี้เป็นเอกฉันท์เลยต่างจากคีตันเมื่อกี้อิตตะฟะกอนมาซาฮิบอัรบะเป็นมติเอกฉันท์ของมัซฮับทั้ง4เลยอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมุฮุลลอฮ์4มัซฮับเลยนะอะลาวุจูบิตอฟีริลลิฮยะวาญิบต้องไว้เขาแล้วก็ฮารอมกับการอะไรโกนไม่ได้ตัดใช้คำว่าฮารอมฮารามโกนงั้นตัดพอได้มักกะรอฮ์แต่โกนเนี่ยฮารามเลยดังนั้นทั้งในมัซฮับของอบูฮานีฟาก็อ้างหนังสือของชาฟิอีชาฟีพูดเหมือนกันหมดเลยแล้ววิธีของการไว้เขาก็คืออะไรครับปล่อยอย่างเดียวแต่คนอาหรับนะเขาจะมีหวีเฉพาะนะเวลานี่ปุ๊บเขาก็จะคอยหวีอะไรหวีเขาฉะนั้นถ้าเราไว้เขายาวก็ควรจะอะไรนะหวีให้มันสวยงามมีหวีเล็กๆที่ไว้พกใช่ไหมลองหวีเขาดูแล้วมันจะเรียงสวยนะนบีกับใครภรรยาเวลาอยู่บ้านนอนหนุนตักกันใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนบีกับภรรยาบอกว่านบีมีผมขาวกี่เส้นนบีมีเขาขาวกี่เส้นยูมุหมัดลองไปนอนตักดูเลยภรรยานับเขาขาวมีกี่เส้นดูนะไม่ต้องโกนมานับนะแล้วเราก็จะได้อะไรครับอันนี้คือแบบอย่างของใครที่ยืนยันว่านบีไว้อะไรไว้เขาแต่ประเด็นที่บอกว่ามันจะมีบางคนอ้างว่านบีใช้ให้อะไรนะกรรมแบบนี้ไม่ใช่ต้องอะไรครับเอะฟะคือปล่อยยาวอย่างเดียวเลยแล้วทำไมสาเหตุวันนี้เราจึงเป็นมุสลิมที่เพิกเฉยกับการที่จะอะไรไว้เขา1เพราะเราคิดว่าการไว้เขานั้นเป็นสุนนะไอ้เป็นสุนัตเป็นสุนัตก็คืออะไรนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันก็ยังเลยจบไง2ก็คือเวลาไปอยู่ในสังคมที่เราต้องทำงานกับคนที่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมก็จะถูกวางกฎกติกาว่าอะไรนะที่นี่ไม่ให้ไว้เขาเราก็ต้องเลือกแหละจะไว้เขากับอะไรนะมีเงินเดือนก็เป็นปัญหาอีกใช่ไหมครับบางคนจึงไม่ทำงานไงแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรนะแบบอย่างที่มาจากคนที่เป็นคนใดผู้รู้เขาก็ไม่ไหวเมื่อผู้รู้ไม่ไหวคนก็จึงบอกอะไรนะนั่นเขายังไม่ไหวเลยแล้วทำไมเราต้องไหวสาเหตุถัดมาก็คือเรื่องของใครเพื่อนกับคู่ครองภรรยาเพื่อนบอกถ้าเองไว้เขากูไม่ครบภรรยาบอกว่าถ้าจะแต่งงานกับฉันต้องไม่ไหวมันก็จึงทำให้อะไรนะการไว้เขานั่นแหละนะหายไปนะครับสุดท้ายเวลามีเขาปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นบางคนเขาแดงบางคนเขาอะไรเขาดำซึ่งผมขาวในหนังสือที่ท่านอิหม่ามนาวีกับอิหม่ามกอซาลีได้กล่าวว่าถ้าท่านไปย้อมให้ดำมีเหตุผลเดียวเพื่อจะทำสงครามให้รู้เรายังหนุ่มอยู่อนุญาตแต่ถ้าจะปกปิดความขาวเพราะว่ากลัวจะคนเรียกว่าแก่มักกะรอฮ์ฉะนั้นเขาเป็นสีไหนต้องเป็นสีนั้นไม่มีไปย้อมเพื่อที่จะอะไรแล้ววันนี้เขาบอกว่าการย้อมด้วยกับสีอะไรนะไอ้สีเห็นหน้าสีอะไรสีแดงก็ถือว่าอะไรนะเป็นการเรียนแบบของคนซอนแล้วก็ถือว่าคุณตามแบบเขาแต่ไม่ใช่เป็นการตามแบบใครแบบของนบีแล้วก็ในเรื่องของการอะไรครับเขา
ไม่ให้ถอนเส้นที่ขาวถึงแม้มันจะขาวก็อะไรนะไม่ถอนแล้วสุดท้ายก็ปล่อยไว้อะไรให้ปล่อยแบบที่มันมีที่อัลลอฮ์ให้มาก็จึงไปสอดคล้องกับคำว่าอะไรฟิตรอดังนั้นฟิตรอก็คืออะไรอัลลอฮ์ให้มาก็ปล่อยมันไปแต่เวลาครั้งนี้ปล่อยปุ๊บผมก็บอกว่าผมไม่มีข้างนี้ใช่ไหมเวลาปล่อยข้างนี้ปุ๊บขึ้นเป็นไซอิ๋วเลยอ่ะไอ้นี่สองเส้นนี่เส้นหนึ่งนี่เส้นหนึ่งเราก็ดูว่าเราต้องอยู่ในสังคมไหมอันนี้คือเข่าอันนี้ไม่เรียกว่าเข่าใช่ไหมล่ะอันนี้เรียกหนวดอันนี้ไม่เรียกเข่าแล้วถ้าคนไว้เขาเยอะๆท่านจะได้อาบน้ำละหมาดแบบมีสุนนะอีกข้อหนึ่งคือคนที่ผู้ชายที่มีเขาอาบน้ำละหมาดไม่ต้องรูปแบบนี้ให้เอามือสางเขาได้สุนนะการสางเขาคนที่มีเขาแล้วโกนทิ้งคุณไม่ได้สุนนะสางเขาก็วันนี้เอาสองเรื่องเรื่องอะไรขี้ตันกับเรื่องอะไรเขาเดือนหน้าอินชาอัลเลาะห์นะเดือนหน้าแต่ไม่ใช่เสาสิ้นเดือนสิ้นปีนะเสาไหนก็แหละว่าไปก่อนเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวสรุปสั้นๆครั้งต่อไปก็คืออะไรขนรักแร้และโดยเฉพาะตัดเล็บอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เรียนรู้และนำสู่การปฏิบัตินะครับก็ปิดมัจลิสด้วยกับศอลาวาตอัสรีอะอูซุบิลลาฮิมินัชชอฏฏอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัสรอินนันนิสานัลลซีคุสإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته